รัศมีแขโชว์เต้นรูดเสาอินเนอร์แรงมากขนาดลูกเกดเมทินียังต้องอ้าปากค้างคลิปนาทีนี้ใครก็ฉุดเธอไม่อยู่จริงๆสำหรับรัศมีแขฟ้าเกอร์ลนนักแสดงอารมณ์ดีที่ขึ้นชื่อเรื่องความเต็มที่ในทุกๆโอกาสทั้งในเรื่องของการทำงานไปจนถึงชีวิตส่วนตัวเช่นเดียวกันกับโมเมนต์ล่าสุดที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับบนโลกโซเชียลของเจ้าตัวถึงกับกดไลค์ให้แทบไม่ทันเมื่อติช่ากันติชาหรือติช่าเดอะเฟสนางแบบสาวชื่อดังได้นำเอาคลิปวิดีโอสุดแซ่บมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมทิช่าสแนปซึ่งคลิปดังกล่าวนั้นได้เผยให้เห็นภาพของรัศมีแขในจังหวะที่กำลังโชว์ลีลาเต้นรูดเสาบนเรือหรูทั้งเลื้อยทั้งย่อพร้อมกับใส่อินเนอร์สะบัดน้ำที่ชุ่มฉ่ำไปทั่วทั้งตัวเพื่อยกระดับความเซ็กซี่ท่ามกลางเสียงเชียร์จากเพื่อนๆที่นั่งชมความแซ่บของเจ้าตัวกันอย่างสนุกสนานไม่เว้นแม้กระทั่งกับซูเปอร์โมเดลแถวหน้าของประเทศอย่างลูกเกดเมทินีที่อดทึ่งไปกับลีลาการโยกของรัศมีแขในครั้งนี้ไม่ได้ถึงขนาดยืนอึ้งอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวรัศมีแขพอฉุดไม่อยู่เพื่อนๆถึงกับขอซูมแต่แน็กชาลีเข้ามาคอมเมนต์หักมุมรัศมีแขโพสต์สวัสดีปีใหม่แต่ความแซ่บทำเอาโดนโฟกัสผิดจุดมาเต็มยาย่าดินเนอร์สุดโรแมนติกกับณเดชน์กับชุดเซ็กซี่สะดุดสายตามากยาย่าดินเนอร์หวานสุดโรแมนติกกับหวานใจคนพิเศษณเดชน์มากับชุดเซ็กซี่สะดุดสายตาเดรสสีดำเกาะอกอวดหุ่นเป๊ะเอวบางหลายคนพากันซวยยกใหญ่เลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักและพิเศษมากๆแน่นอนเมื่อยาย่าอุรัสยากับแฟนหนุ่มสุดหล่อณเดชน์คูกิมิยะเกี่ยวก้อยกันไปดินเนอร์ริมน้ำสุดโรแมนติกในค่ำคืนวานที่ผ่านมาต้องบอกว่าหลายคนฮือฮาหนักมากพร้อมๆกับคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่เพราะยาย่าเซ็กซี่จัดเต็มมากๆกับชุดเดรสเกาะอกสีดำแหวกเว้าโชว์หน้าท้องอันนวลเนียนชุดนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนอกจากจะแอบวิวเบาๆแล้วยังโชว์หุ่นสุดไปอีกด้วยแม้จะไม่มีภาพคู่ออกมาให้เห็นแต่ก็เดากันไม่ยากกว่ามาด้วยกันเพราะยาย่าติดเครดิตไว้บนภาพนั่นเองและหลายคนแอบถามว่าณเดชน์เห็นความสวยแล้วใจละลายไปเลยไหมคะลูกเกิดพลโพสต์ซึ้งถึงภรรยานาตาลีในวันครบรอบ11ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานเรียกได้ว่าเพิ่งแต่งงานกันมาหมาดๆเมื่อต้นปีสำหรับหนุ่มฟลุกเกิดพลกับสาวลีนาตาลีณัฐินีจิรวนนท์บุตรของด็อกเตอร์ประทีปเจรวนนท์หรือทายาทซีพีที่เรารู้จักกันดีซึ่งเธอก็คือหลานสาวของเจ้าสัวธนินทร์เป็นสาวสวยทายาทหมื่นล้านของตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้และเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มฟลุ๊กเกริกพลประกาศข่าวดีภรรยาสาวลีนาตาลีดีกรีทายาทหมื่นล้านตั้งท้องลูกคนแรกแล้วโดยฟลุ๊กได้โพสต์รูปภาพและระบุข้อความบนอินสตาแกรมว่า is coming ในขณะที่สาวลีนาตาลีภรรยาฟลุ๊กเกริกพลโพสต์แล้วครั้งแรกหลังตั้งท้องเป็นคุณแม่ป้ายแดงหมาดๆโดยสาวลีได้โพสต์ระบุข้อความว่า happiness is on the way หนูน้อยมาแล้วค่ะและล่าสุดฟลุ๊กเกริกพลนั้นก็ได้โพสต์ซึ้งถึงภรรยานาตาลีในวันครบรอบ11ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานโดยหนุ่มฟลุ๊กนั้นได้ระบุข้อความว่า11 birthday spend together andCounting happy anniversary กันยายน 12/2021 ฟลุ๊กลีเ
ชาวเน็ตแห่ทักลิเดียหลังโพสต์คลิปลูกสาวน้องเดมี่นั่งยกเท้าขึ้นมากินนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักซุปตาตัวอย่างน้องเดมี่หรือเจ้าแป๋วแววลูกสาวแมทธิวดีนและลิเดียสรัญรัตน์ดีนสาวน้อยหน้าตุ๊กตาขวัญใจของใครหลายหลายคนซึ่งต้องบอกเลยว่าเหล่าบรรดาพี่ป้าน้าอาทั้งประเทศนั้นเทใจให้กับสาวน้อยเดมี่อย่างเต็มเลยทีเดียวและไม่เพียงเหล่าบรรดาแฟนคลับที่หลงรักแต่ทั้งคุณตาและคุณยายเองก็หลงรักหลานสาวเอามากมากล่าสุดทางด้านแม่ลิเดียได้ออกมาโพสต์คลิปความน่ารักของลูกสาวน้องเดมี่ขณะที่กำลังนั่งรถชมวิวอยู่ทางด้านน้องเดมี่ก็ยกเท้าขึ้นมาเอาเข้าไปพร้อมกินอย่างเอร็ดอร่อยทำเอาแม่ลิเดียที่ถ่ายอยู่ถึงกับกลั้นขำเอาไว้ไม่ได้ซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเด็กคนไหนที่ทำท่านี้โบราณเขาว่าจะได้น้องเพิ่มนั่นเองงานนี้ชาวเน็ตคงต้องรอลุ้นว่าลูกคนที่สามแม่ลิเดียจะมาหรือไม่